ันเองอ่ะถ้ามันดัดไม่ได้อ่ะมันดัดไม่ได้มันดัดแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านออยบิวตี้ตอนนี้เป็นการทำงานของช่างเสริมสวยสองพี่น้องนะครับลูกค้าสองคนนี้ก็เป็นคุณแม่คุณลูกนะครับเดินทางมาจากพญาไทกทมนะครับเพื่อมาทำเสริมสวยที่นี่นะครับก็คิดกันเอาเองแล้วกันครับว่าคุณจะมาได้หรือไม่มาอีกฟรีคิดดูดีเป็นโอกาสครับแต่ไม่ใช่บริการอะไรนะครับมีเมนูอาหารตามสั่งเลยนะเป็นของน่ารักเลยทำอะไรยังไม่ทำมันเสียดายผล